นัทนัทไม่ต้องให้ช่างเข้ามาแล้วนะพอดีผมกลับมาถึงก่อนเวลานะผมก็เลยจัดการเองละโอเคตามนี้โหลูกปลาบ้านแกนี่สวยมากเลยเนาะนั่นน่ะสิหรูหราไฮโซสุดๆไม่รู้ว่าชาตินี้ฉันจะมีปัญญาซื้อบ้านแบบนี้ไหมเนี่ยมันก็แค่บ้านธรรมดาน่ะแกอ้าวฟู่ลูกปลานี่คุณมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะแกฉันจำได้ว่าผู้ชายบ้านนอกคนนี้แฟนเก่าอีลูกปลาไม่ใช่หรอนั่นน่ะสิแล้วทำไมถึงมาอยู่บ้านของลูกปลาได้ล่ะนี่บ้านคุณเหรอก็ใช่น่ะสิถ้าไม่ใช่บ้านฉันแล้วจะเป็นบ้านใครล่ะบ้านนายเหรอพวกแกวันนี้แฟนฉันแจ้งว่าจะมีช่างมาล้างชักโครกที่แท้ก็เป็นนายนี่เองช่างซ่อมชักโครกหุ้ยนั่นก็แสดงว่ามาดูดส้วมสิไม่น่าเชื่อเนาะคนเราไม่เจอกันไม่กี่ปีชีวิตจะตกต่ำได้ขนาดนี้เชียวผมไม่ใช่ลูกปลาแกนี่โชคดีจังเลยนะที่เลิกกับผู้ชายบ้านนอกแบบเนี้ยพอไม่อย่างงั้นเนี่ยป่านี้ชีวิตของแกจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นั่นน่ะสิดูสิแฟนใหม่แกยังไม่ทันแต่งงานก็ซื้อบ้านหลังโตมาให้แกแล้วว่าแกทำบุญมาด้วยอะไรเนี่ยฉันเลยอิจฉาอิจฉาฉันถึงบอกพวกแกไงถ้ามีแฟนอ่ะจะมีแบบไหนก็ได้แต่อย่าหาเอาผู้ชายจนๆมาเป็นแฟนวันเนี้ยฉันพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านถ้านายล้างส้วมเสร็จแล้วอ่ะมาล่มโต๊ะด้วยกันสิได้สิลูกปลาแฟนแกนี่สะสมโลกแพงเยอะขนาดนี้เลยเหรอไหนจะวายอีกอ่ะวายฝรั่งเศสลาโฟชาโตปี82นี่ขวดต้อง 500,000 เลยนะแกไม่รู้ว่าวันนี้เราจะมีลาบปากไหมผมขอเตือนพวกคุณนะครับว่าวายขวดนี้ราคาแพงมากนะครับคนที่มาจากบ้านนอกอย่างแกจะไปรู้เรื่องอะไรฮะนั่นน่ะสิคนป่าคนเขาอย่าทำเป็นรู้ดีไปหน่อยเลยแต่ฉันว่าเรามาเปิดวายแล้วให้คนบ้านนอกชิมไปบนปากดีไหมโอ้ยกลิ่นดีมากเลยอ่ะแกก็วายแพงขนาดนี้กลิ่นมันก็ต้องดีอยู่แล้วป่ะแก้วสำหรับนายขอบคุณครับนี่คุณทำอะไรอ่ะอุ๊ยขอโทษด้วยนะพอดีว่ามือฉันสั่นไปหน่อยอ่ะแต่จะว่าไปแล้วเสื้อนายก็ไม่ต่างจากผมเช็ดเท้าบ้านฉันเท่าไหร่เลยนะนี่คุณนี่ลูกปลาคุณมาอยู่ที่นี่จริงๆด้วยอ่ะแล้วนี่อะไรคุณพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านเจ้านายผมแบบเนี้ยถ้าเจ้านายผมกลับมาจะทำยังไงผมกลับมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละ
ท่านประธานต้องขอโทษเจ้านายด้วยจริงๆนะครับที่แฟนผมพาเพื่อนมาบ้านเจ้านายโดยไม่รับอนุญาตเจ้านายอย่าถือสาเขาเลยนะครับท่านประธานงั้นเหรอเอาพูดเลยนะเจ้านายพี่ใช่ที่แท้เจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือผู้ชายบ้านนอกคนนี้นี่เองอะใช่บ้านเพื่อนเรานี่สินะพวกคนจนแต่อยากจะเป็นคนรวยเป็นแค่ห่านคิดอยากจะเป็นหงน่าอับอายจริงๆเลยนะไหนพี่ว่าเจ้านายพี่เป็นคนบ้านนอกไงแล้วทำไมเขาถึงร่ำรวยขนาดนี้อ่ะใช่เจ้านายผมเป็นคนบ้านนอกแต่คนบ้านนอกไม่จำเป็นต้องจนเสมอไปนี่บอสผมเห็นแก่ที่คุณอยู่กับผมมานานเรื่องที่แฟนคุณพาเพื่อนเข้ามาในบ้านผมโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยผมไม่เอาเรื่องคุณแล้วกันนะยังไม่รีบไปอีกพี่โฟเราก็เลิกกันไปตั้งนานแล้วไม่น่าเชื่อว่าพี่จะยังเอ็นดูฉันอยู่เรื่องที่คุณบุกรุกบ้านผมเนี่ยผมจะไม่เอาเรื่องคุณแต่เรื่องวายขวดนี้เนี่ยคุณอย่าลืมชดใช้ให้ผมด้วยนะพี่โฟสวัสดีค่ะหัวหน้าพี่เกณฑ์จะเรียกว่าหัวหน้าอีกเหรอก็ตอนนี้มันเป็นแม่บ้านแล้วนี่ขอโทษค่ะคุณลูกค้าฉันเคยบอกเธอแล้วไงว่าเธอไม่มีวันชนะฉันหรอกถ้าไม่ใช่เพราะพี่เขยคุณค้ำหัวคุณอยู่คุณคิดว่าคุณจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้หรอคะแล้วไงตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าผมเป็นผู้จัดการแผนกต้อนรับผมสั่งให้คุณทำอะไรคุณก็ต้องทำถ้าคุณไม่พอใจอ่ะก็ลาออกไปซิคุณคะเดี๋ยวหนูช่วยค่ะขอบใจมากนะนี่ค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวหนูพาไปเช็คอินที่หน้าฟอนต์นะคะครับผมทางนี้เลยค่ะสวัสดีครับดูแลลูกค้าหน่อยลูกค้าอะไรเธอดูสภาพเขาก่อนไหมสภาพแบบนี้จะมีสัญญาจ่ายค่าห้องพักหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณคะดิฉันขอแนะนำว่าให้คุณไปเดินแถวสถานีรถไฟน่าจะมีห้องพักราคาถูกเยอะเลยค่ะคุณยังไม่แจ้งราคาห้องพักผมเลยแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าผมไม่มีเงินจ่ายค่าห้องพักราคาห้องพักที่นี่เริ่มต้นที่คืนละ 5,000 บาทจะเข้าพักเลยไหมคะคุณลูกค้าคะโรงแรมของเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสระว่ายน้ำห้องอาหารแล้วก็บริการอื่นๆค่ะราคานี้เป็นราคามาตรฐานของโรงแรม5ดาวเลยนะคะงั้นผมขอเดินดูรอบๆโรงแรมแล้วก็ห้องพักก่อนตัดสินใจเข้าพักได้ไหมครับได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้จ่ายเงินก็เดินชมรอบโรงแรมไม่ได้ค่ะคุณคะคุณช่วยออกไปจากโรงแรมด้วยนะคะมันเสียเวลากับทางเราค่ะผ
ขวัญแต่ทุกคนที่ก้าวมาในโรงแรมของเราก็ถือว่าเป็นลูกค้านะนี่ใบเตยเธอคงนึกว่าเธอเป็นหัวหน้าแผนกต้อนรับอยู่สินะเธออย่าลืมนะว่าตอนนี้เธอเป็นแค่แม่บ้านมาเสนอหน้าอะไรตรงนี้ไม่ทราบงั้นฉันขอพาลูกค้าเดินชมรอบโรงแรมก่อนแล้วกันเชิญค่ะใบเตยเธอทำหน้าที่ของเธอก่อนไหมแล้วเธอล่ะทำหน้าที่ของตัวเองดีแล้วหรือยังเชิญค่ะลูกค้าฮัลโหลค่ะผู้จัดการขอบใจมากนะหนูไม่เป็นไรค่ะมันเป็นหน้าที่ของหนูเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูเป็นหัวหน้าแผนกต้อนรับไม่ใช่หรอแต่ทำไมตอนนี้ถึงไม่มาเป็นแม่บ้านล่ะคงเป็นเพราะว่าทางผู้ใหญ่เขาคงไม่เห็นด้วยกับวิธีการจัดการของหนูนะคะแล้วหนูเล่าวิธีการจัดการของหนูเนี่ยให้ผมฟังหน่อยได้ไหมทุกวันนี้การแข่งขันของทางโรงแรมค่อนข้างสูงค่ะเราต้องต่อสู้กับหลายเจ้าเราต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานของโรงแรมให้ดึงดูดแล้วก็น่าประทับใจโดยเฉพาะด้านการบริการค่ะทุกคนที่เข้ามาในโรงแรมของเราถือว่าเป็นลูกค้าเราต้องให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเราควรสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวมาในโรงแรมจนถึงวันที่ลูกค้าเช็คเอาท์ออกไปต่อไปลูกค้าจะได้กลับมาพักที่โรงแรมเราอีกค่ะในเมื่อโรงแรมไม่เห็นด้วยกับการจัดการของหนูแถมยังลดตำแหน่งของหนูมาเป็นแม่บ้านอีกแล้วหนูยังมาทำแบบนี้หนูไม่กลัวว่าจะโดนลงโทษอีกเหรอหนูทำงานที่นี่มา3ปีแล้วค่ะแล้วที่นี่ก็เป็นที่ทำงานที่แรกของหนูด้วยถึงหนูจะถูกลงโทษแต่ถ้ามันทำให้โรงแรมดีขึ้นก็ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้หนูจะถูกลดตำแหน่งมาเป็นแม่บ้านหนูก็ยังอยากจะทำงานที่ต่อไปค่ะลากตัวมันออกไปครับคุณบอสนี่คุณจะทำอะไรเรียกฉันว่าผู้จัดการบอสผู้จัดการคะนี่มันหมายความว่ายังไงคะฉันต่างหากที่ต้องถามเธอว่านี่หมายความว่ายังไงเธอพาไอ้คนจรจัดที่ไหนเนี่ยมาเดินรอบโรงแรมหมายความว่ายังไงฉันก็แค่พาลูกค้าเดินชมรอบโรงแรมแล้วก็บริการของเราก็แค่นี้เองเหรอแล้วลูกค้าของเธอเนี่ยได้เช็คอินที่โรงแรมหรือยังยังค่ะแล้วยังมาเรียกว่าเป็นลูกค้าของโรงแรมได้ยังไงแล้วยังมีหน้าพาเดินรอบๆโรงแรมคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือไงถึงได้พาหมาพาแมวมาเดินเล่นรปภ.ครับลากตัวมันออกไปผู้จัดการคะแต่กฎของโรงแรมเขียนไว้ว่าเราสามารถพาลูกค้าเดินชมโรงแรมได้นี่คะเธอกำลังสอนงานฉันเหรอเป็นแม่บ้านไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นคุณผู้จัดการครับการที่เราจะซื้ออะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะถามราคาแล้วก็เลือกว่าชิ้นไหนดีไม่ดีไม่ใช่เหรอครับพฤติกรรมการบริการของคุณแบบนี้ผมสามารถคอมเพลนคุณได้นะครับเงินเขาไม่จ่ายสักบาทยังกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นลูกค้าแล้วยังจะมาคอมเพลนผมอีกผมจะบอกอะไรให้นะพี่เคยผมเป็น GM อยู่ที่นี่คอมเพลนไปก็เท่านั้นตอบมาคำเดียวว
ว่าจะพักหรือไม่พักที่นี่ถ้าพักก็รีบไปจ่ายเงินแต่ถ้าไม่พักก็รีบใส่หัวออกไปจากที่นี่อย่ามาทำให้เสียเวลาและเสียภาพพจน์ของโรงแรมนี่ถ้าโรงแรมนี้มีผู้จัดการแบบคุณเนี่ยผมว่าสักวันหนึ่งโรงแรมต้องเจ๊งไม่เป็นท่าแน่นอนเดี๋ยวค้นตัวมันครับผมผู้จัดการนี่คุณจะทำอะไรเธอพามันมาเดินป้วนเปี้ยนแถวโรงแรมตั้งนานมันแอบขโมยอะไรไปหรือเปล่าแต่ว่าฉันอยู่กับลูกค้าท่านนี้ตลอดเวลาเราก็แค่เดินชมรอบโรงแรมก็แค่นี้เองงั้นก็ค้นตัวผู้หญิงคนนี้ด้วยเลยคุณบอสมันจะมากเกินไปแล้วนะบอกให้เรียกผมว่าผู้จัดการบอสไปเตยเธอกล้าพายคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเข้ามาที่นี่ได้ยังไงหรือเธอเป็นพวกเดียวกับพวกมันค้นตัวไปอยู่เดี๋ยวนี้นะเสียงดังอะไรกันเนี่ยพี่มาได้ไงครับเนี่ยเลขาของประธานเขาแจ้งมาว่าเดี๋ยวประธานจะเข้ามาพี่ก็เลยมารอต้อนรับแล้วนี่มีเรื่องอะไรกันก็ไปเตยน่ะสิครับมันก่อเรื่องในโรงแรมผมกำลังจัดการให้อยู่เรื่องนั้นเคลียร์ทีหลังเดี๋ยวไปเรียกพนักงานทุกคนมาแล้วก็อย่าให้มีอะไรผิดพลาดครับแล้วนี่ท่านประธานจะเข้ามากี่โมงล่ะครับคุณเพชรอ้าวท่านประธานมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยคุณเพชรทำไมไม่อยู่ล็อบบี้ล่ะมาทำอะไรตรงนี้แล้วงานที่ผมสั่งเนี่ยเรียบร้อยหรือยังจัดการเรียบร้อยแล้วครับก็เลยตั้งใจว่าจะมารอรับประธานวันนี้อ่ะผมมีผู้จัดการที่ยืนข้างๆผมคนนี้เนี่ยต้อนรับผมเป็นอย่างดีเลยคุณเพชรว่าผมควรจะให้รางวัลเขายังไงดีมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าท่านประธานเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอผมแค่จะเดินดูรอบๆโรงแรมแต่ผู้จัดการคนนี้เนี่ยไม่เพียงจะไล่ผมออกจากโรงแรมยังหาว่าผมเนี่ยเป็นขโมยขโมยของโรงแรมแล้วยังเรียกรปภ.เนี่ยมาค้นตัวผมท่านประธานครับถ้าผมรู้ว่าท่านเป็นประธานนี่ผมจะไม่ทำแบบนี้ครับถ้าเป็นลูกค้าคนอื่นคุณก็จะปฏิบัติกับเขาอย่างนี้เลยสิหัวใจสำคัญของโรงแรมของเราเนี่ยคืองานบริการแต่คุณเป็นถึงผู้จัดการแผนกต้อนรับกับไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องเลือกปฏิบัติกับลูกค้าตัดสินลูกค้าจากการแต่งตัวภายนอกแล้วยังอ้างตำแหน่งพี่เขยมาข่มขู่ลูกค้าคุณเพชรเมื่อกี้ผู้จัดการคนนี้เนี่ยเขาบอกผมว่าพี่เขยของเขาเนี่ยเป็น GM อยู่ที่โรงแรมนี้ไม่ทราบว่าคุณรู้จักเขาหรือเปล่าไม่ครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักงั้นคุณคิดว่าผมควรจัดการเรื่องนี้ยังไงดีผมว่าไล่ออกครับให้สิ้นสุดการเป็นพนักงานของที่นี่แล้วก็แจ้งเรื่องไปในเครือโรงแรมของเราทั้งหมดว่าไม่ต้องรับผู้ชายคนนี้เข้าทำงานอีกเคยพี่ทำอย่างนั้นกับผมไม่ได้นะผมเป็นน้องแท้ๆของเมียพี่นะใครพี่เคยแกงั้นเรื่องนี้เนี่ยคุณเบสจัดการให้ผมด้วยนะครับ
ใบเตยเดี๋ยวคุณตามผมมาเลยนะค่ะท่านประธานท่านประธานครับพี่เขยเดี๋ยวก่อนสิพี่ท่านประธานครับผมขอประกาศนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมขอแต่งตั้งให้ใบเตยกลับมาเป็นหัวหน้าแผนกต้อนรับอีกครั้งใครมีความคิดเห็นไงบ้างไม่มีครับถ้าอย่างนั้นแยกย้ายไปทำงานกันได้ครับต้องขอบคุณท่านประธานมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกผมต่างหากล่ะที่ต้องเป็นฝ่ายขอบคุณคุณชุดนี้สวยนะเนี่ยใช่พี่ใบเตยหนูชอบมากเลยใบเตยแม่ซื้อชุดเดรสมาให้ลูกนะไปลองใส่ดูซิว่าใส่ได้ไหมขอบคุณค่ะแม่แม่อะทำไมแม่ซื้อให้พี่คนเดียวทำไมไม่ซื้อให้หนูบ้างแม่คะถ้าน้องชอบก็ให้น้องก็ได้นะคะหนูไม่ค่อยชอบใส่ชุดเดรสสักเท่าไหร่ใบเตยลูกชุดนี้แม่ตั้งใจซื้อให้ลูกเลยนะไปลองใส่ดูเซ็ตว่ามันใส่ได้ไหมค่ะไอ้ชุดเดทอะแม่ตั้งใจซื้อให้พี่แกแกห้ามไปแย่งพี่แกเลยนะแล้วเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราด้วยไปขึ้นห้องมาได้แล้วโอ้โหสวยมากเลยลูกแม่คะหนูว่าคอมันลึกไปหน่อยนะคะแล้วก็กระโปรงมันก็สั้นด้วยอะค่ะลึกที่ไหนลูกเดี๋ยวนี้สาวๆสมัยเนี้ยเขาก็แต่งตัวแบบนี้กันทั้งนั้นแหละมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอคะเสียมานั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะมานี่เสียคะดูลูกสาวฉันสิคะสวยแล้วก็คู่ควรจะเสียไหมคะแม่คะแม่พูดเรื่องอะไรของแม่คะเนี่ยแม่ก็กำลังหาคู่ที่คู่ควรกับลูกยังไงล่ะไปนั่งตรงนี้ก่อนค่ะลูกป่ะขอโทษทีนะคะเสียคะคือว่าใบเตยอ่ะยังเขินอายอยู่นะคะคุณสุลูกสาวคุณเนี่ยก็สวยไม่เบาเลยนะคุณก็รู้ดีนะว่าผมมีธุรกิจหลายอย่างมีทั้งบ้านหลังใหญ่ทั้งรถหรูและที่สำคัญมีคนหมายปองผมเยอะแยะเรื่องนี้ฉันทราบอยู่แล้วค่ะถ้าลูกสาวฉันได้แต่งงานกับเสียถือว่าเป็นบุญวาสนาอย่างสูงเลยนะคะแม่คะหนูไม่แต่งค่ะ
นี่แกหุบปากไปเลยนะยังไงแกก็ต้องแต่งเพราะแม่รับเงินเสียมาแล้ว2ล้านเงินสินสอด2ล้านน่ะมันแค่เรื่องเล็กน้อยแต่ที่สำคัญเนี่ยถ้าแต่งงานมาอยู่กับผมแล้วอ่ะคุณจะต้องเชื่อฟังคำสั่งผมและคุณต้องทำงานบ้านและที่สำคัญจะต้องดูแลลูกชายผมเป็นอย่างดีที่สุดอะไรนะมีลูกแล้วแม่คะแม่จะให้หนูแต่งงานกับคนแบบนี้หรอคะคนแบบนี้แล้วคนแบบไหนแกจะไปรู้อะไรแม่คะแต่อายุเขาเกือบเท่าพ่อแล้วนะคะแม่แม่จะให้หนูไปเลี้ยงลูกเขาเหรอคะเขาแก่แล้วยังไงลูกผู้ชายอะที่ผ่านการหย่าร้างมาแล้วเขาเอาใจผู้หญิงเก่งเขาเข้าใจผู้หญิงยิ่งมีลูกยิ่งดีแกก็ไม่ต้องไปตั้งท้องเลี้ยงลูกแบบบอกต่อไปชีวิตแกก็จะมีแต่ความสุขแม่คะยังไงหนูก็ไม่แต่งค่ะถ้าแม่อยากแต่งแม่ก็แต่งเองแล้วกันค่ะนี่คุณสุไม่เป็นไรถ้าลูกคุณไม่อยากจะแต่งก็ช่างมันเถอะงั้นผมไปละเดี๋ยวค่ะเสียใจเย็นๆก่อนนะคะฉันเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ทุกอย่างยังไงลูกสาวฉันก็ต้องแต่งยังไงแกก็ต้องแต่งเข้าใจไหมแม่คะแม่คะหนูไม่ให้พี่ใบเตยแต่งค่ะพี่สาวหนูยังทั้งสาวทั้งสวยทำไมต้องไปแต่งงานกับคนอายุปูนนั้นด้วยคะนี่ต้องไปเป็นแม่เลี้ยงให้ลูกคนอื่นอีกไอ้แกจะรู้เรื่องอะไรขึ้นไปข้างบนอย่างนี้เดี๋ยวก่อนสิก็ลูกสาวของคุณอีกคนเหรอน้องอายังเด็กอยู่ค่ะเขายังเรียนไม่จบไม่เป็นไรผมรอได้ไม่ได้จริงๆนะคะเสียไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้ได้ยังไงนี่ก็ลูกสาวของคุณอีกคนในเมื่อคุณรับเงินผมไปแล้วอะไม่ว่ายังไงอะวันนี้อะคุณก็ต้องยกลูกสาวคนใดคนหนึ่งให้กับผมไม่อย่างนั้นน่ะมีเรื่องแน่ใบเตยใบเตยตอบตกลงกับเสียสิลูกหรือว่าใบเตยอยากให้น้องไอซ์แต่งงานกับเสียเงียบทำไมล่ะลูกตอบไปสิไม่ต้องมีใครแต่งงานกับใครทั้งนั้นเงิน2ล้านของคุณอยู่ในบัญชีนี้รับเงินของคุณคืนไปและออกไปจากบ้านผมซะแกไปเอาสมุดมาได้ยังไงไม่ต้องรู้หรอกนะนี่คุณรับเงินนี่ไปแล้วอย่าคิดที่จะอยากแต่งงานกับลูกสาวผมอีกไม่ว่าคนไหนก็ตามรับเงินแล้วออกไปจากบ้านนี่พวกคุณคิดจะปั่นหัวผมเล่นใช่ไหมได้แล้วเราจะได้เห็นดีกันเสียคะเสีย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 คะเสียเสียนี่สมองคุณมีปัญหาใช่ไหมฮะเงิน2ล้านหายไปในพริบตาคุณรู้บ้างไหมว่าเงินนั้นน่ะสำคัญกับชีวิตฉันแค่ไหนคุณหาทั้งชีวิตยังหาไม่ได้เลยเฮ้ยพาน้องออกไปข้างนอกก่อน
นี่คุณพอได้แล้วนะนี่คุณเห็นแก่เงินจนหน้ามืดตามัวขนาดนี้เลยเหรอคุณน่าจะที่เป็นโง่ทำไมทำงานจนสมองเบิกแล้วใช่ไหมฉันเลี้ยงมันมา20กว่าปีไอ้เงิน2ล้านเนี่ยมันถึงน้อยไปด้วยซ้ำคุณก็รู้นี่ว่าไอ้เสี่ยใหญ่มันเป็นคนยังไงนะคุณทำแบบนี้เนี่ยเหมือนกับโยนลูกลงนรกเลยนะรู้ตัวบ้างไหมแล้วยังไงมันไม่ใช่ลูกแท้ของเราสักหน่อยแล้วคุณจะไปสนชีวิตมันทำไมคุณนี่มันใจดำอมหิตจริงๆเลยใครมาสวัสดีครับผมมาตามหาน้องสาวผมครับงั้นเข้ามาคุยข้างในบ้านก่อนครับใบเตยไม่ใช่น้องสาวคุณค่ะจริงอยู่ฉันเก็บเด็กมาเลี้ยงเมื่อ15ปีก่อนแต่ใบเตยไม่ใช่น้องสาวคุณน้องสาวคุณคือไอซ์ค่ะแล้วทำไมสร้อยถึงอยู่ที่ใบเตยครับเด็กสองคนนี้เขารักกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ของทุกอย่างร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าถ้าอย่างนั้นผมขอเส้นผมของน้องไอซ์หน่อยได้ไหมครับผมอยากไปตรวจ DNA ได้ค่ะนี่ค่ะเส้นผมของไอซ์ขอบคุณครับนี่เป็นเงินสด5ล้านถือซะว่าเป็นค่าเลี้ยงดูน้องสาวผมตลอด15ปีที่ผ่านมาคุณรับไว้นะครับเดี๋ยวผมยังมีธุระต้องไปต่องั้นผมไม่รบกวนแล้วนะครับนี่คุณบ้าไปแล้วหรือไงฮะไอ้เป็นลูกแท้ๆของเรานะคุณทำแบบนี้ได้ยังไงก็ไอ้เป็นลูกแท้ๆของเราไงฉันถึงบอกว่าไอ้เป็นลูกที่เก็บมาเลี้ยงคุณไม่เห็นหรอขนาดเขายังไม่เจอน้องสาวเขาเลยเขายังควักเงินล้านออกมาให้เราเป็นว่าเล่นแล้วถ้าไอ้ไปอยู่กับเขาล่ะชีวิตไอ้ก็ไม่ต้องมาหาเช้ากินค่ำอยู่กับเรายังไงคุณไม่คิดถึงลูกบ้างเหรอคิดสิขอให้ลูกมีความสุขฉันทำได้ทุกอย่างแล้วใบเตยล่ะถือซะว่าฉันติดค้างมาแล้วกันน้องแน่ใจนะว่าน้องจะทำงานที่นี่งานเด็กเสิร์ฟมันเหนื่อยมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะพี่หนูเข้าใจนะหนูแค่อยากแบ่งเบาภาระพี่แค่นั้นเองงั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวน้องเอาชุดนี้ไปเปลี่ยนนะได้ค่ะน้องคะขอเมนูหน่อยค่ะนี่เมนูค่ะ
แหวนวงเนี้ยเป็นยังไงบ้างสวยไหมสวยค่ะนี่เธอรู้ไหมแหวนวงเนี้ยเป็นแหวนของว่าที่เจ้าบ่าวฉันนี่เขาสั่งทำพิเศษเลยนะเนี่ยคุณนี่โชคดีจริงๆเลยนะคะเดี๋ยววันศุกร์หน้าเนี้ยก็เป็นงานแต่งของเราสองคนแล้วนี่ไอซ์เธอจะไม่อวยพรให้ฉันหน่อยหรอขอให้คุณทั้งสองมีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่ให้มากๆนะคะที่รักคะทางนี้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับดูอารมณ์ดีจังแหมก็จะอะไรล่ะคะก็ไอซ์แฟนเก่าคุณเนี่ยเขาอวยพรให้เราสองคนขอให้เราสองคนเนี่ยมีความสุขมากๆในวันแต่งงานนะคะไอซ์นี่ไอ้เธอรู้ไหมว่าตอนที่แม็กขอฉันแต่งงานเนี่ยมันโรแมนติกขนาดไหนซีคุณจะพูดทำไมแม็กฉันก็แค่อยากจะเล่าให้เขาฟังอะค่ะนี่เธอคบกับเขามาตั้ง5ปีเขาไม่เคยขอเธอแต่งงานเลยฉันขอตัวก่อนนะคะถ้ามีอะไรเชิญเรียกพนักงานได้เลยค่ะนี่มองทำไมฮะยังลืมมันไม่ได้หรอนี่คุณอย่าลืมนะว่าใครเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายให้คุณที่ไปเที่ยวทริปยุโรปซีคุณคิดมากไปแล้วนะครับคุณแบบผมเนี่ยนะจะอะไรอาวรนั่งงานเสิร์ฟแบบนี้ไอ้น่ะเขาเทียบอะไรคุณไม่ได้เลยคุณเปรียบเสมือนนางฟ้าสำหรับผมนะคุณรู้ตัวไหมคุณอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนแบบนั้นเลยนะครับไอ้กับคุณมันคนละชั้นกันมันก็แน่นอนอยู่แล้วสิงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับค่ะไอ้ไอ้รู้ไหมตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ไม่เคยลืมไอ้เลยนะพี่พูดอะไรออกมารู้ตัวบ้างหรือเปล่าพี่กำลังจะแต่งงานนะไอ้ฟังพี่ก่อนนะที่พี่คบกับซีเพราะพี่ต้องพึ่งซีถ้าไม่มีซีพี่ก็ไม่ได้ไปเรียนต่อที่เมืองนอกพี่จำเป็นต้องแต่งงานกับซีจริงๆที่พี่จะพูดเรื่องพวกนี้ออกมาเพื่ออะไรฉันฟังนะชิ้นผืดผอมอยากจะอ้วกในเมื่อพี่เลิกที่จะอยู่กับเขาแล้วอ่ะก็ยังมายุ่งกับไอซ์อีกไอซ์ฟังพี่นะถ้าพี่เรียนจบพี่สัญญาว่าพี่จะเลิกกับซีทันทีนะปล่อยไอซ์ฟังพี่ก่อนนี่แกกล้าดียังไงมาอ่อยผัวฉันใครอ่อยผัวคุณผัวคุณนั่นแหละที่มาตามตือฉันไม่เลิกหัดดูแลผัวตัวเองให้มันดีๆหน่อยนะอย่าปล่อยให้มาละลานฉันอีกตามตืออย่างนั้นหรอไม่ใช่แล้วแล้วไอ้ต่างหากที่มาอ่อยผมนี่พี่จะโกหกทำไมอ่ะโกหกงั้นหรอหัดเจียมตัวบ้างนะ
ถ้าว่างๆไปส่องกระจกดูหน้าตัวเองเด็กเสิร์ฟแบบเนี้ยฉันเอาไม่ลงขยะขยแยงหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่แกกล้าดีไงมาตบสามีฉันแม็กนี่นายยังกล้ามาเจอน้องสาวฉันอีกเหรอตอนที่นายคบกับไอค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่ไอก็เป็นคนดูแลนายมาตลอดแล้วตอนนี้นายก็มีคนดูแลใหม่แล้วนายยังกล้ามาเย้ยเย้ยน้องสาวฉันอีกเหรอพวกคุณสองคนออกไปจากที่นี่เลยนะที่นี่ไม่ต้อนรับพวกคุณนี่แกเป็นใครกล้าดียังไงมาไล่ฉันฉันก็เป็นผู้จัดการของที่นี่ยังไงล่ะนี่เป็นแค่ผู้จัดการแต่กล้ามาไล่ฉันเนี่ยนะนี่แกรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นลูกค้า VVIP ของที่นี่ปีนึงเนี่ยฉันใช้จ่ายในโรงแรมนี้ปีละเป็นล้านแค่ฉันยกหูโทรศัพท์ปริ้งเดียวเนี่ยฉันก็สามารถทำให้แกสองคนเนี่ยตกงานได้เลยนะไหนแค่ไม่กล้าไล่น้องสาวของผมจากที่นี่ท่านประธานไปเตยในที่สุดพี่ก็หาน้องจนเจอคุณครับคุณไม่ต้องไปตรวจ DNA หรอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยใบเตยคือน้องสาวแล้วนี่ใครอีกล่ะเมื่อกี้คุณตบหน้าพนักงานใช่ไหมใช่แล้วไงผมไม่คิดเลยนะว่าคุณเฉินจะมีลูกสาวที่นิสัยแย่แบบคุณทำไมมีลูกสาวอย่างฉันแล้วมันยังไงแล้วคุณเป็นใครกล้าดียังไงมาว่าฉันฟังครับแจ้งบริษัทให้ยกเลิกสัญญาทั้งหมดที่เราทำกับคุณเฉินแล้วแจ้งมาจากบิ๊กของเราถ้าบริษัทไหนกล้าร่วมงานกับบริษัทคุณเฉินถือว่าเป็นคู่แข่งของเราได้ครับบริษัทของพ่อฉันเนี่ยก่อตั้งมาเป็น10ปีนี่คุณคิดว่าแค่คุณสั่งลูกน้องคุณแค่เนี้ยบริษัทของฉันเนี่ยจะเซ็งอย่างนั้นฮัลโหลค่ะคุณพ่อนี่คุณผู้ท่านประธานบริษัทพี่น้องกันที่มีเครือข่ายทั่วประเทศไทยประธานบริษัทอย่างนั้นเหรอไปเตยไอเราไปกันเถอะตั้งแต่พ่อกับแม่จากไปพี่ตามหาน้องมา15ปีจากนี้ต่อไปพี่จะไม่ให้ใครมารังแกน้องสาวพี่ได้อีกขอบคุณนะคะพี่ปู
ูนย์มามีปัญหาอีกแล้วเหรอมากับคุณทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีเลยวันซวยอะไรเนี่ยคุณนี่ทำอะไรไม่ขึ้นจริงแล้วนี่ซ่อมรถเป็นหรือเปล่าก็ซ่อมอยู่นี่ไงไม่เห็นหรอไม่ช่วยก็ยังมาบ่นอีกมือไม่พายเหรอเท้าลาน้ำไปไหนก็ไปเลยไปงั้นคุณก็รีบซ่อมให้ไวๆเลยนะฉันร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยคนรถเสียอยู่เนี่ยไม่เห็นหรือยังไงรีบไปตายไหนฮะอย่าให้ถึงคิวคุณรถเสียบ้างแล้วกันเอ้าพี่รถเป็นอะไรหรือเปล่าครับรถใหม่ขนาดนี้เสียได้ไงอะครับหล่อขนาดเนี้ยซ่อมรถเป็นด้วยอ่ะนี่คุณถ้าคุณซ่อมรถไม่เป็นก็โทรเรียกช่างเลยนะมันเสียเวลาใครซ่อมรถเป็นบ้างมาซ่อมให้หน่อยเดี๋ยวจ่ายค่าแรงให้งามๆเลยอยากได้เท่าไหร่ว่ามามีเงินพร้อมจ่ายเว้ยคนมีตังค์เว้ยพูดเสียงดังเชียวใครซ่อมรถเป็นอ่ะช่วยมาซ่อมให้เขาหน่อยเร็วมาครับเดี๋ยวผมช่วยดูให ร้อยแล้วคุณลองไปสตาร์ทดูคุณเดี๋ยวก่อนเขาจับแค่สองสามทีก็ซ่อมเสร็จแล้วฉันว่าไม่ต้องให้เงินเขาเยอะหรอกให้ร้อยเดียวก็พอใช่งานง่ายๆแบบนี้เอาไปแค่นี้พอนะน้อยไปเหรองั้นเราเพิ่มไปอีก200นี่หยิบจับแค่ 2-3 ทีอ่ะ200ก็พอแล้วมั้งจะเอาเงินไปทำไมเยอะแยะน้ำใจอ่ะหัดมีบ้างนะถือว่าผมโดนฟันแล้วกันเอาไปเลย300นี่คนฉันหน้าเงินไปถึงไหนเนี่ยซ่อมแค่นี้เอง300ก็พอแล้วมั้งไม่เห็นต้องทำให้ลำบากกันเลยใช่300ยังไม่พออีกเหรอที่รักคะให้เขาเพิ่มไปอีก200แล้วกันอะไอ้น้องพี่ไม่ต้องการเงินของเองหรอกนะไม่ต้องการเงินแล้วต้องการอะไรอ่ะนี่คุณพี่ชายของผมอ่ะเงินเขาเยอะเขาไม่ต้องการเงินจากคุณหรอกแล้วพ่อแม่ของคุณไม่สอนมาหรอว่าเวลาเขาช่วยเหลืออะไรอ่ะต้องพูดว่าขอบคุณนี่น้องชายอย่าคิดว่ามีเงินแล้วเนี่ยจะเอาเงินฟาดหัวใครก็ได้คนที่มีเงินเยอะกว่าคุณเนี่ยยังมีอีกเยอะ
คยได้ยินไหมเหนือฟ้ายังมีฟ้าคนที่เขาช่วยเหลือคุณเนี่ยเพราะว่าเขามีน้ำใจหรอกเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเลย